พี่น้องวันนี้วินาจะเฮ็ดน้ำพริกกะปิหวานกินกับพวกของดองหรือผลไม้พวกเปรี้ยวๆนะคะใส่พริกลงไปนะคะจะมีพริกเขียวแดงแล้วแต่พี่น้องชอบเนาะค่ะพี่แม่ลวงใส่กะปิลงไปค่ะหน่อยเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายขึ้นอยู่ที่พี่น้องจะกินนะคะใส่กะปิลงไปค่ะโขกกะปิกับพริกก่อนนะคะกินกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆหรือจะกินกับของดองกระแซ่บเหมือนกันนะคะจากนั้นไม่นานก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะหน่อยลายขึ้นอยู่ที่พี่น้องจะทำนะคะสำหรับน้ำพริกพี่น้องก็จะขูดสากออกก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราประจำเป็นต้องใส่สากแล้วเราใส่แค่การคลุกขึ้นคลุกกันซื่อๆนะคะหน่อยก็จะล้างสากไว้ก่อนนี่ค่ะเขาใช้กะปิหวานใส่เกลือลงไปค่ะเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความอร่อยงานนี้มันอาจจะใส่รสดีนิดนึงนะคะนี่นะคะใส่เกลือใส่รสดีลงไปนิดหน่อยไปเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีกเดี๋ยวมันจะพอกินเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะกลัวไม่พอกินเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะคนใหม่ค่ะถ้ามันหน่อยไหลความโลภนะความโลภของแม่น้อยอีกแล้วกลัวไม่อร่อยกลัวไม่อิ่มนะคะอร่อยนะอร่อยแน่นอนนะคะแต่ยันบ่อิ่มมันจะเคิร์บมันจะเสียเวลามันจะขาดตอนเนาะเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยนะคะเราก็จะได้น้ำพริกกะปิหวานในรูปแบบของเราเองนะคะน้ำจิ้มกะปิหวานมันเป็นน้ำพริกกะปิหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินไหมแม่นายจะกินกับเนี่ยค่ะแอปเปิ้ลดอง3รสของแม่ใหญ่น้อยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่ากินไหมเอ่ยนี่จ้ะน้ำพริกกะปิหวานนะคะน้ำจิ้มกะปิหวานหรือน้ำพริกกะปิหวานก็ได้นะคะจะเอิ้นเป็นน้ำจิ้มกะปิหวานแล้วกันนะคะกินกับแอปเปิ้ลดอง3รสรับรองอร่อยแน่นอนลองเอาไปทำดูนะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆค่ะเบิ่งกันอีกรอบนะคะสำหรับกะปิหวานหน้าตาน่ากินแม่เอ่ยลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะคะกินกับพวกของดองผลไม้สดต่างๆบ่ยากนะคะลองไปทำดูจ้าน่ากินใช่มั้ยล่ะรักนะจุ๊บๆ